to go. สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนโหลดโปรแกรมทำให้คอมทำงานได้เร็วขึ้นนะครับผมเป็นโปรแกรมที่ดีมากนะครับชื่อโปรแกรมมันก็ชื่อว่า Boost Speed นะครับผมเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับตัวเต็มตัวถาวรด้วยนะครับผมของแท้แน่นอน 100% นะครับสามารถใช้ได้แน่นอนครับผมถ้าไม่เชื่อก็เล่นไปเลยนะครับผมมั่นใจว่าเร็วแน่นอนครับผมเครื่องคุณจะเร็วในพริบตาครับผมนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บโหลดโปรแกรม Boost Speed ไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บโหลดเว็บสักเว้ยใช่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บโหลดไว้ให้นะครับผมชื่อโปรแกรมมันก็แมนเอ้ยชื่อโปรแกรมมันก็ชื่อ Boost Speed Version เต็มนะครับผมเวอร์ชันล่าสุดทำให้คุณคอมทำให้คอมคุณเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะครับผมนะครับเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเหมือนเดิมแล้วก็เห็นรหัสผ่านนะครับผมตัวสีแดงเนี่ยนะครับกดคัดลอกมาเลยครับผมเนี่ย MAWTO นะครับผมกดคัดลอกมาครับผมแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดที่นี้ครับผมนะครับแล้วก็กดคลิก here to ไม่ใช่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะผมให้คุณกดติ๊กตัวนี้นะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็คลิก here to continue นะครับผมแล้วก็รอ10วิครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมกด get link ครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมก็รอ4วิครับผมกดดาวน์โหลดนาวครับผมปั๊บครับผมนะครับนี่ครับมันก็จะดาวน์โหลดให้นะครับผมเนี่ยนะครับผ่านเป็น Google Chrome นะครับผมก็จะขึ้นตรงนี้นะครับผมนะครับก็รอกันไปครับผมนะครับรอครับผมกดเข้าที่โฟลเดอร์ครับผมแล้วก็กดแตกไฟล์นะครับผมกดแตกไฟล์นะครับกดตกลงนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ Boost Speed ครับผม Speed นะครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็มันจะมีคำว่าอ่านใช่ไหมครับผมให้คุณกดเข้าไปที่อ่านก่อนนะครับเพื่อจะดูว่าเนี่ยมันจะบอกว่ากดอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ให้คุณกดรันโปรแกรม en.cmd มาก่อนนะครับผมนี่อันนี้เนี่ยอันนี้นะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับปึ๊บกดรันก่อนนะครับผมเนี่ยกดใช่นะครับผมนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับบ่านะครับมากดตรงนี้นะครับบ่านอันนี้กดตรงนี้ก่อนนะครับผมกดตรงนี้ก่อนแล้วก็จึงมากดตรงนี้นะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับคงจะเข้าใจกันนะครับผมมันจะมีเลือกภาษานะครับเดี๋ยวผมจะเป็นอังกฤษนะครับผมอังกฤษนะครับนี่นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นแค่อังกฤษนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องติ๊กอะไรมากมายนะครับกดเน็กเข้าไปเลยครับอันนี้คือเอาไว้คุณจะเลือกเบราว์เซอร์ว่าคุณจะเอาไว้ไหนนะครับอันนี้ผมเอาไว้นี่แหละนะครับนะครับผมนี่แหละนะครับผมเอาไว้นี่แหละนะครับโอเคไป install ครับผมมันก็จะติดตั้งให้เรานะครับผมนี่คือ ready to be คุณจะรันโปรแกรมไหมรันครับผมกด yes ครับผมกด yes นะครับไม่ใช่ yes นะครับมากด yes เข้าไปนะครับบางคนยังไม่รู้ว่าทำไมผมติดตั้งไม่ได้ให้คุณกดมาตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ย en เนี่ยหรือจะเข้าที่อ่านก่อนก็ได้นะครับมันจะบอกว่า run file en นี่อันนี้นะครับนะครับนะครับก็คงจะเข้าใจกันนะครับผมนะครับ
ครับผมมาไหนล่ะโปรแกรมอันนั้นหายครับผมอ๋อนี่ไงกดรันครับผมกดรันนะครับนี่ครับแล้วกดใช่ครับผมกดรันไปนะครับผมนี่ไงครับผมมันก็จะขึ้นมาแล้วผมจะกดรันทําไมวะเยอะเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะมีฟังก์ชันมากมายนะครับนี่อันนี้คือทําความสะอาดนะครับมันก็คือค้นหาขยะต่างๆนะครับอันนี้คืออันนี้คือค้นหาพวกที่มันแบบทําให้มันจะทําให้อันนี้คือเนี่ยคอมพิวเตอร์สปีดนะครับผมมันจะบอกว่าแล้วว่าคอมเราเนี่ยเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจะทําให้เราเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่ดีนะครับสองอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้คือเอาไว้แบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ป้องกันไหมครับผมแล้วก็อันนี้คือป้องกันเหมือนกันนะครับอันนี้คือเอาไว้แบบความเร็วนะครับผมลดความเร็วแล้วก็อะไรอย่างนี้นะครับคงจะเข้าใจกันนะครับผมอันนี้ก็ปิดได้นะครับผมปิดความเร็วมันจะมีป้องกันอยู่ในนี้ด้วยนะครับป้องกันไวรัสแล้วก็เบราว์เซอร์เคทอัพอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือ Google Chrome นะครับผมอันนี้ก็สามารถลบได้นะครับเดี๋ยวผมจะลบแล้วกันนะครับใน Google Chrome นะครับเดี๋ยวผมลบก่อนนะครับทำไมบางคนก็บอกว่าเอ้าทำไมผมลบไม่ได้อ่ะอ๋อนะครับผมให้คุณกดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยทางขยะเนี่ยนะครับแล้วกดเย็ดครับผมถ้าคุณแบบผมอยากลบทั้งหมดเลยอ่ะทําไงอ๋อให้คุณกดมาติ๊กตรงนี้นะครับผมหรือมาติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เซตออนะครับผมนั่นก็คือมันจะติ๊กให้ทั้งหมดนะครับนะครับผมแล้วก็แล้วกดตรงนี้ผมมันจะลบให้อัตโนมัติเลยนะครับปึ๊บนะครับผมแล้วกด yes ครับผมนะครับมันก็จะลบแบบอัตโนมัติแบบรวดเร็วเลยนี่ไงครับผมนะครับอันนี้ไฟบล็อกก็ไม่มีนะครับผมเรียบร้อยครับผมต่อมาก็เป็น Windows 10นะครับอันนี้คือเฉพาะ Windows 10นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยใช้นะครับมาเดี๋ยวผมจะค้นหานี่ก่อนนะครับว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับผมนี่ครับถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะค้นหาหรือเซิร์ชว่าเนี่ยลบขยะอะไรอย่างนี้นะครับทำให้เครื่องเราเร็วขึ้นนะครับเนี่ยมันจะเปิดให้เอามันจะเปิดให้เอาเองนะครับผมเนี่ยสองอันนี้เนี่ยถ้าเรากดตรงนี้นะครับนะครับก็รอกันไปนะครับ1 นาทีแล้วเนี่ย8 นาทีโอเคนะครับมันก็จะแบบถึง100%ก็คอมพลีท100%ก็คอมพลีทนะครับผมเขาเขียนว่าคอมอยู่ในอันตรายอย่างนี้นะครับผมหรือช้านั่นเองนะครับเขาก็บอกว่านะครับคอมอยู่ในอันตรายหรือช้านั่นเองนะครับขยะหลายอย่างนี้นะครับผมนะครับมันจะบอกให้คุณแก้นะครับผมอันนี้ก็ร้อยมาเต็มร้อยก่อนนะครับร้อยมันเต็มร้อยก่อนนะครับผมอีกนิดเดียวก็เต็มร้อยแล้วครับผมรอสักพักนึงเต็มร้อยแล้วครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับมันจะลบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหรือแก้ไขอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เนี่ยเรากดปุ๊บลืมแล้วกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดใช่ครับผมมันก็จะเดี๋ยวอย่าพึ่งโอเคนะครับมันก็จะลบให้นะครับผมนะครับนี่ครับผมนี่ครับมันก็จะลบให้นะครับผมอันนี้ก็ตรงนี้ก็กดดันด้วยนะครับเนี่ยเอานี่ไงอันนี้คือผมไม่ปิดนะครับเพราะว่าผมใช้โปรแกรมเอ้ยผมใช้เน็ตอยู่นะครับผมไม่ปิดนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะปิดหรือไม่ปิดนะครับผมอันนี้ผมไม่ปิดนะครับอันนี้ก็กดไปนะครับมันจะทําให้เครื่องเราเร็วขึ้นนะครับผมโปรแกรมนี้มันดีมากเลยนะครับผมบอกเลยนะครับผมมันจะทําให้เครื่องคุณเร็วขึ้นนะครับแน่นอน100%เลยนะครับถ้าไม่เร็วให้คุณมาติปากผมเลยเนี่ยนะครับ
อันนี้ก็รอกันไปนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มาสอนการทำให้เครื่องคอมเร็วขึ้นนะครับผมคงจะเข้าใจกันนะครับผมว่าโปรแกรมนี้มันใช้ยังไงนะครับใช้ได้แน่นอน100%นะครับผมโปรแกรมนี้นะครับถาวรด้วยนะครับผมนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามนะครับผมมีคนกดติดตามเลยนะครับนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งหรือระฆังนั่นเองมันจะแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยอัพคลิปโหลดนะครับเมื่อไหร่นะครับผมยังไงก็ฝากช่องนี้ด้วยนะครับนะครับผมก็ใช้งานได้ดีนะครับมันกำลังค้นหานะครับผมทำความสะอาดเครื่องนั่นเองทำให้เครื่องเราเร็วขึ้นนะครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย